ีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันค่ะกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่ไหมคะพี่บิ๊กแล้วก็น้องแพรวพาวค่ะก็อัปเดตกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าน้องแพรวพาวเนี่ยขึ้นเวทีทั้งที่ท้องโตแล้ว8เดือนกว่าแล้วนะ8เดือนครึ่งได้เกือบจะ9เดือนแล้วนะคะก็ต้องอัปเดตกันหน่อยถึงเรื่องลูกคนที่2เห็นว่าตั้งชื่อไว้แล้วว่าน้องโตเกียวนะคะงานนี้เนี่ยคุณพ่อบิ๊กหรือว่าคุณแม่แพรวพาวใครเห่อลูกมากกว่ากันและในช่วงฤดูฝนเราจะทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่เขามักจะพักวงกันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไปทำการแสดงเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกฝนตกมาแล้วเวทีกลางแจ้งเดี๋ยวก็แบบว่าโชว์กันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เห็นบอกว่ามีเล็งๆเอาไว้ว่าจะเป็นช่วงที่พักวงนะคะก็มีแพลนค่ะมีแพลนจะทำอะไรบ้างก็ตั้งใจว่าจะทำกลุ่มปิดขึ้นมาขายของออนไลน์แล้วก็เปิดคาเฟ่กันอยู่หลังบ้านนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าทางตัวผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยเขาก็จะลดบทบาทเป็นนักร้องนำลงเพราะว่าจะมาทำงานแสดงค่ะโอ้นี่เลยแล้วอัปเดตกันเรื่องลูกด้วยนะคะทีนี้เนี่ยงานโชว์เครื่องเสียงต่างๆบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้ว่าจะลงทุนอย่างเต็มที่เพราะว่าน้องแพรวพาวยังดูแลและบริหารวงอย่างอยู่เช่นเดิมครับก็คือจะลงทุนแบบว่าเต็มที่อ่ะความสวยงามความอลังการหลักล้านนะจ๊ะฝากติดตามผลงานหน้าเวทีด้วยแล้วก็เห็นบอกว่ามีวิลล่าที่พัทยา100ล้านด้วยนะคือเป็นของเขาเหรอฮะคือเขาตั้งใจว่าเดี๋ยวจะแบบให้ลูกชายให้ลูกชายคนที่สองเป็นของขวัญนะคะคือให้ผมได้ไหมไม่ได้คุณไม่ใช่ลูกชายบ้านเขาขอห้องเก็บของแม่บ้านก็ได้คุณอยู่ในสระว่ายน้ำไปแล้วผมก็จะถ่ายรูปกวดอ้างว่าเป็นเจ้าของไม่คุณอยู่แต่ในสระว่ายน้ำ ยินดีด้วยนะครับนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยแล้วกันว่าใครเห่อใครมากกว่ากันนะคะไปฟังกันค่ะต้นไม้เว้นน้ำลายไม่เอาต้นไม้จะรับขวัญลูกคนที่สองยังไงบ้างครับอะไรพ่อก็นี่แหละเตรียมไว้แล้วบ้านหลังใหม่ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับลูกคนที่สองครับระหว่างพ่อบิ๊กกับแม่แพลวใครเห่อลูกคนที่สองกว่ากันน่าจะเป็นพ่อนะเพราะว่าพ่ออยากได้ผู้ชายพ่ออยากได้ผู้ชายเริ่มลุ้นว่าผู้ชายจะหน้าตายังไงจะเหมือนพ่อจะเหมือนแม่อะไรแบบนี้ลุ้นหน้าตาแล้วช่วงพักวงตอนนี้ทำอะไรบ้างครับทำกลุ่มปิดกลุ่มปิดแล้วก็มีขายของออนไลน์ด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ที่หลังบ้านด้วยเปิดคาเฟ่กำลังจะแบบขยายเป็นร้านอาหารเป็นไปดีครบวงจรสำหรับผลงานที่จะเปิดฤดูกาลหน้านี้มีอะไรแบบแอบเซอร์ไพรส์แฟนคลับไหมครับมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนเพราะว่าปีหน้าก็คือเราก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมแต่คุณพ่อก็จะลดบทบาทลงแต่ก็ยังไม่ใช่แบบตัดไปเลยแต่คุณพ่อก็จะไปเป็นบางงานเป็นบางงานครับแต่ไม่ใช่ทุกงานเขาจะเน้นมาบริหารธุรกิจส่วนตัวมากกว่าแต่ว่าคุณแม่ก็จะบริหารวงเต็มที่แล้วก็จะมีเวลาบริหารธุรกิจด้วยแต่เรื่องการทำวงคือยังไงก็ต้องเต็มที่เหมือนเดิมอลังการแน่นอนเจ้าภาพก็เตรียมจองได้เลย